the fun the wave function for a quantum particle is for a มากกว่า0 and ลบ t น้อยกว่า x น้อยกว่าบวก t นะครับ determine the probability นะครับก็คือประโยคนี้บอกอะไรฮะก็คือความน่าจะเป็นใช่มั้ยคือความน่าจะเป็นในควอนตัมคุณก็ต้องรู้อย่างนี้ความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับถ้าเราอินทิเกรตตั้งแต่ไกลแสนไกลเข้ามาเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับไกลแสนไกลเข้าด้วยกันเราจะทำแบบนี้ได้ฮะก็คือว่าถ้าเราอินทิเกรตคุณดูนะอันนี้เป็นการเขียนแบบบอกกันฟังก์ชันควอนตัมนะครับฟังก์ชันควอนตัมถ้าเราทำการอินทิเกรตลบอินฟินิตี้จนถึงอินฟินิตี้แอบโซลูทของพาไซกำลังสอง x เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ1ครับคือพูดง่ายๆเอาไกลเอาลบไกลมากๆมาหาไกลมากๆมันก็ได้เป็น1ความเนี่ยเป็นต้องมีค่าเป็น1นะครับคือผมไม่ดูอย่างนี้นิดนึงนะป๊อปเนี่ยนะครับป๊อปจะอยู่ระหว่างเท่านั้นป๊อปเป็น0มั้ยได้นะครับป๊อปเป็น0ได้พอเราชอบเส้นนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาตัวนี้มาหาขนาดแล้วก็ยกกำลัง2ซึ่งขนาดในนี้ต้องเป็นบวกอยู่แล้วล่ะครับใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นขนาดของพาไซกำลัง2เท่ากับเอาครอบกำลัง2ก็จะรูทก็จะหายไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาใส่ตัวนี้อินทิเกรตตั้งแต่อย่าเผลอใช้ตรงนี้นะพลาดทันทีนะครับจะใช้ตัวนี้ได้กรณีเดียวที่เขาเขียนเท่ากับตรงนี้นะแต่อันนี้ไม่เท่ากับเราอ่านต่อครับเขาบอกว่าbevens นะครับระหว่างลบ x ถึง x แสดงว่าต้องเป็นอะไรครับแสดงว่า x อยู่ในช่วงอะไรนี่เนาะเขียนในรูปอสมการก็ตั้งแต่ลบ a จนถึง a ครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น a ส่วนพาย x กำลัง2บวก a ยกกำลัง2 dx นี่ทีนี้เราดึงค่าของที่ออกได้ครับก็ดึง a กับพายออกมาอินทิเกรตa ขั้นตอนนี้คุณจะต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วนะครับโดยการจำสูตรถ้าจำไม่ได้ก็พิสูจน์ขึ้นมานะครับซึ่งการพิสูจน์ผมทำในแบบตัวนี้ละนะครับในการพิสูจน์ขึ้นมานะครับผมทำในตัวนี้ละนะครับก็คือว่าสามเหลี่ยมขึ้นมาถูกไหมครับว่าสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ออกมาเท่ากับ1ส่วน a แทน x x ส่วน a นะครับได้1ส่วน a arc แทน x ส่วน a คือแคลคุณจะต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับเป็นการอินทิเกรตจะเก่ากว่าเขตจะไม่บวกค่าของที่เข้าไปถึงบวกไปก็ตัดได้ตัดกันอยู่ดีคุณแทนก็ไปครับทีละตัวนะครับก็ได้1ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้อย่าพลาดตามจริงไม่พลาดหรอกครับเราก็ต้องสังเกตนิดนึงตัวนี้มันจะตัดกันใช่ไหม a คุณจะเผลอตัดตรงนี้นะมันเป็นคำว่า arc นะก็จะได้1ส่วนพายเอา a เข้าไปแทนนะครับเอา a เข้าไปแทนก็เป็น arc แทนคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนเอา a เข้าไปแทนก่อนเอา a เข้าไปแทน x นะครับ a ส่วน a ผมทำแบบละเอียดแล้วกัน arc แทนตัดทอนครับก็จะได้เป็นตัวนี้ก็จะได้เป็น1ใช่มั้ยตัวนี้ก็จะได้เป็นลบอะไรลบ1นะครับนะทั้งก้อนเนี่ยลบ1ผมจะได้เป็นครับก็จะได้เป็น arc แทนลบ1ก็คือพายส่วน4ก็คือมุม45องศาที่ผมจะทำเป็นพายเพราะจะได้ตัดพายกับตัวนี้พายส่วน4ลบส่วนแทนลบ1เนี่ยได้ลบพายส่วน4ครับลบจะลบกลายเป็นบวกใช่ไหมทีนี้เราก็ทำการรวบครับก็จะได้เป็นพายบวกพายได้2พายส่วนด้วยกับ4ใช่ไหมแล้วก็ทำการตัดทอนได้2
ก็จะได้เป็น1ส่วน2ครับนี่คือป๊อปป๊อปนะครับตอบ1ส่วน2ครับนะซึ่ง1ส่วน2เนี่ยก็ยังอยู่ในเลนส์ที่เราวิเคราะห์ได้ว่า1ส่วน2เนี่ยนะครับอยู่ในเลนส์ที่เราวิเคราะห์ได้ว่า x เนี่ยนะครับลบ a x a เนี่ยนะครับเมื่อกี้เราว่าป๊อปอยู่ระหว่างอะไรนะ1กับลบอะไรลบ1ดังนั้น1ส่วน2เนี่ยอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่า1ส่วน2 0.5 ถูกไหมมันน้อยกว่า1อยู่แล้วนะครับข้อนี้ก็ต้องเข้าใจจุดตายข้อนี้ครับคุณจะต้องอินทิเกรตให้เป็นนะทำการอินทิเกรตให้เป็นครับซึ่งการอินทิเกรตให้ได้นะฮะอินทิเกรตให้เป็นอินทิเกรตให้ได้สู้ๆครับข้อนี้ตอบ1ส่วน2